ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ทั่วโลกจับต้องกันนะคะเมื่อคืนนี้3 ทุ่มตามเวลาสหรัฐนะคะหรือว่า8 โมงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยเนี่ยละค่ะสายตาเกือบทุกคู่ทั่วโลกจับจ้องไปที่เวทีดีเบตครั้งแรกของผู้ที่จะมาชิงชัยผู้นำสหรัฐนะคะระหว่างฮิลลารีคลินตันจากเดโมแครตรวมไปถึงโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันดูเดือดกันมากใช้เวลายาวนานกว่า90 นาทีโต้เถียงกันอย่างเผ็ดมันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงด้วยคือต้องบอกนะคะว่าฮิลลารีนี่มาในชุดสีแดงค่ะเป็นชุดเดรสส่วนทรัมป์นี่ใส่สูทผูกไทยมาด้วยไทยสีน้ำเงินประหนึ่งว่าอยู่คนละมุมมุมแดงกับมุมน้ำเงินเลยนะคะซึ่งในเวทีดีเบตนี้ก็มีเลสเตอร์ฮอลเป็นผู้สื่อข่าว NBC เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยค่ะถ้าเกิดเปรียบเป็นเสมือนเวทีมวยก็เป็นคู่ชกคู่สำคัญที่เสือทั่วโลกจับตามองเลยแหละคุณผู้ชมคุณสุภวรรณคะเพราะว่าการดีเบตเมื่อวานนี้เนี่ยชาวอเมริกันเขาถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยนะคะที่จะตัดสินใจว่าใครคู่ควรกับเก้าอี้ตำแหน่งผู้นำสหรัฐซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีการดีเบตกันรอบแรกก็ใช้เวลานาน90 นาทีด้วยกันผู้ดำเนินรายการก็คือนายเลสเตอร์ฮอลนะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ NBC ค่ะก็ยิงคำถามทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็นางฮิลลารีคลินตันแลกหมัดกันหลายประเด็นเลยคุณผู้ชมแสดงวิสัยทัศน์นะคะทั้งเรื่องของการสร้างงานข้อตกลงที่เกี่ยวกับการค้าการเก็บภาษีค่ะนายทรัมป์เป็นฝ่ายตอบโต้นางฮิลลารีนะคะบอกว่าเขาจะหยุดยั้งไม่ให้ชาติอื่นเข้ามาขโมยธุรกิจแล้วก็งานในประเทศรวมถึงจะลดภาษีแล้วก็เพิ่มการสร้างงานให้กับคนอเมริกันแต่ฝั่งของนางฮิลลารีคลินตันค่ะก็โต้กลับนะคะบอกว่ามาตรการลดภาษีให้กับกลุ่มคนรวยที่สุดเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ตามนโยบายของนายทรัมป์ไม่ใช่วิธีการที่สุดที่ถูกต้องที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจคือต้องบอกนะคะว่าทั้งสองคนยังตอบโต้กันหลายประเด็นด้วยทั้งประเด็นสีผิวประเด็นเรื่องของนโยบายปืนเพราะว่าจะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสหรัฐนโยบายต่างประเทศความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS และก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะคะที่สำคัญคุณผู้ชมคะทั้งคู่ยังโจมตีประเด็นส่วนตัวของแต่ละคนด้วยทั้งเรื่องที่ฮิลลารีใช้อีเมลส่วนตัวในการติดต่องานสมัยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศขณะที่ทรัมป์เองก็ถูกโจมตีเรื่องที่ไม่ยอมเปิดเผยเอกสารการชำระภาษีการดีเบตนี่อย่างที่บอกค่ะว่าจะเป็นการฉวยโอกาสสุดท้ายโค้งสุดท้ายก่อนจะเลือกตั้งจริง8 พฤศจิกายนนี้นะคะพอหลังการดีเบตจบค่ะสื่อหลายสำนักของสหรัฐทั่วโลกก็ไปสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันว่าให้คะแนนใครมากเป็นพิเศษค่ะก็ดูจากผลที่ออกมานะคะผลสำรวจระบุว่าผู้ชมการดีเบตเกินครึ่งคุณผู้ชม 62% ค่ะเชื่อว่านางฮิลลารีชนะการดีเบตรอบนี้แล้วก็มีเพียง 27% ที่บอกว่านายโดนัลด์ทรัมป์ชนะนะคะส่วนผลสำรวจอย่างไม่เป็นทางการของเว็บไซต์ CNBC บอกว่าผู้อ่าน 59% จาก 78,000 คนยังเชื่อว่าฮิลลารีจะเป็นฝ่ายชนะค่ะค่ะเดี๋ยวคงต้องรอกันต่อนะคะเพราะว่าสื่อยังระบุด้วยแม้การโต้เถียงของทั้งคู่จะดุเดือดเผ็ดมันแต่ไม่มีการล้ำเส้นกันเลยนะคะหลายฝั่งดูออกว่าฮิลลารีนั้นฝึกซ้อมมาอย่างดีก่อนจะขึ้นเวทีดีเบตในครั้งนี้เพราะว่าดูสุขุมและก็ใจเย็นส่วนทรัมป์นี่ดูจะค่อนข้างกดดันเล็กๆไม่ค่อยผ่อนคลายไม่ค่อยตรงประเด็นและก็ประหม่าเล็กน้อยและส่วนใหญ่นี่ตกเป็นฝ่ายตั้งรับด้วยเดี๋ยวรอดูกันต่อคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งสองท่านนี้เดี๋ยวจะมีการดีเบตอีก2 ครั้งเดือนตุลาคมนะคะวันที่9 กับ 19ก่อนจะเลือกตั้งจริงวันที่8 พฤศจิกายนค่ะนี่ขนาดเวทีรอบแรกยังดุเดือดกันขนาดนี้เลยนะคะซึ่งหลายคนก็มองว่านางฮิลลารีคลินตันเนี่ยน่าจะได้เปรียบแน่ๆเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบการผ่านสังเวียนการโต้เวทีเธอเนี่ยผ่านเวทีนี้มาตั้งแต่สมัยยังเด็กแล้วก็ก่อนจะเข้ามาสู่สนามการเมือง16 ปีเต็มๆที่ผ่านเวทีดีเบตในลักษณะนี้มาแล้วตอนสมัยที่ลงชิงตำแหน่งตัวแทนของเดโมแครตนะคะกับคุณบารักโอบามาตอนนั้นเนี่ยเธอก็ยังไปโต้วาทีกับคุณบารักมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูนี่เป็นแค่หมัดแรกไม่รู้ว่าใครจะน็อคใครนะคะยังมีอีก2 ครั้งสำหรับเวทีดีเบตติดตามกับเราที่นี่นาว26ทุกช่วงข่าวนะคะสำหรับการเลือกตั้งศึกประธานาธิบดีที่สหรัฐในครั้งนี้ค่ะ